ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชาตามการลงทุนของจีนส่งผลให้กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดซีฮานุวิวเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดปัญหานี้ทำให้เกิดความกังวลของผู้สังเกตการเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมในประเทศมากขึ้นหลังจากมีรายงานการละเมิดแรงงานที่โจ่งแจ้งภายในโครงการการลงทุนของบริษัทต่างชาติในซีฮานุวิวผู้เชี่ยวชาญเตือนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะเยาวชนว่าให้ตรวจสอบเงื่อนไขของการทำงานอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานจะปฏิบัติตามหลักกฎหมายแรงงานในกัมพูชาเจ้าหน้าที่จากสมาคมกัมพูชาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาหรือ ADHOC อ้างเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดสิทธิเหล่านี้ในซีฮานุวิวว่าเริ่มจากการมีนักลงทุนในธุรกิจสีเทาอย่างเช่นบ่อนการพนันเจ้าหน้าที่ที่ประสานงาน ADHOC ที่จังหวัดซีฮานุวิวยังบอกเพิ่มเติมว่าประเทศของเธอไม่เคยพบเห็นการละเมิดแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งมีโครงการการลงทุนของจีนเข้ามาในประเทศเหตุการณ์สำคัญ 2-3 เหตุการณ์ล่าสุดได้เปิดเผยให้เห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนตามมาด้วยการตายของคนงานในคาสิโนและการลักลอบขนมนุษย์ไปยังประเทศจีนหลังการเสียชีวิตของคนงานรายหนึ่งเธอพบว่าเจ้าของคาสิโนเซนจูรี่มีพนักงานถึง400คนดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นเวลานานกว่า2ปีเธอบอกว่าหญิง2คนยังถูกนายหน้ารายหนึ่งหักหลังโดยลักลอบพาเธอเข้าประเทศจีนเนื่องจากพวกเธอไม่มีหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวและนำไปขายต่อผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าลูกสาวของเธอนั้นหายไปกับนายหน้าและพยายามโทรหาเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่รับสายเธอก็โทรกลับมาถึงที่บ้านเหมือนกันจากประเทศจีนเมื่อรับสายเธอยังได้ทราบข่าวร้ายว่าลูกสาวของเธอถูกนายหน้าชักจูงหลอกลวงนำไปค้าแรงงานที่ประเทศจีนแล้วญาติของเด็กสาวที่หายตัวไปเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าเธอถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินที่มืดมิดพวกเขาขายเธอให้กับครอบครัวผู้มีฐานะและให้บริการทางเพศเป็นเวลา 2-3 เดือนแล้วย้ายไปอีกครอบครัวหนึ่งด้านบทบาทของ ADHOC ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายบอกกับหลายสำนักข่าวว่าเด็กหญิงคนแรกติดต่อครอบครัวของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเขามาขอความช่วยเหลือจากเราไปจากนั้นเราจึงเข้าไปแทรกแซงและให้ความช่วยเหลือกลับมาได้ในที่สุดนอกจากนี้เธอยังแนะนำให้ชาวกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังในการหางานที่จังหวัดพระศรีฮานุและศึกษากฎหมายแรงงานของกัมพูชาและไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580